รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนิยามความงามของคุณเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับผมอัจฉริยะ พนิชกุลและนี่คือรายการ The Face Thailand รายการเรียลิตี้เฟ้นหาสาวสวยผู้มีความโดดเด่นทั้งใบหน้าและรูปร่างที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนำทีมโดยสุดยอดซูเปอร์โมเดลระดับโลกอย่างเนโอมี่แคมเบลและครั้งนี้เนโอมี่แคมเบลได้มอบสิทธิ์ในการค้นหา The Face เป็นครั้งแรกในเอเชียให้กับ The Face Thailand พร้อมเปิดตัวเมนเทอร์3คนแรกในเอเชียลูกเกดเมทินีซูเปอร์โมเดลแนวหน้าของเมืองไทยที่เป็นทั้งนางงามนางแบบและนักแสดงถ้าน้องอยากจะเป็น The Face คนแรกในเมืองไทยต้องฟังพี่พลอยเชอร์มานสุดยอดนักแสดงสาวเจ้าบทบาทที่ฝากผลงานการแสดงมาหลายต่อหลายเรื่องและยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบเดินแบบและงานโฆษณาคนมาที่นี่เขามีความหวังจะเต็มที่กับน้องๆทุกคนค่ะเท่าที่เราจะทำได้หญิงรัฐาศิลปินที่ก้าวข้ามมาเป็นนักแสดงมากความสามารถและฝีมือการแสดงของเธอนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับเกียรติเดิน Red Carpet ในCannes Film Festivalมาแล้วอย่างภาคภูมิหญิงมาจากหลายสายมากดังนั้นวิธีการมองของหญิงคือหญิงก็จะเลือกจากหลายบุคลิก The Face คนแรกของประเทศไทยและในเอเชียนะครับจะได้โอกาสร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลก Maybelline New Yorkนอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เป็น It Girl ในนิตยสารที่เป็นผู้นำด้านสไตล์ของสุภาพบุรุษ GQ Thailand และที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนนะครับกับการถ่ายแบบแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailand อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงินรางวัลอีก1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าสู่รายการ The Face Thailand ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทุกคนด้วยนะครับเพราะพวกคุณคือ30คนที่ผ่านการคัดเลือกมาได้จากผู้สมัครทั่วประเทศนะครับแต่ในวันนี้ครับจะมีเพียง15คนเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการของเราซึ่งการคัดเลือกของเราในวันนี้จะมีทั้งหมด3รอบครับรอบที่1 Face Shot รอบที่2เดินแบบและรอบสุดท้ายนะครับพวกคุณจะถูกคัดเลือกเข้าทีมโดยโค้ชทั้ง3ของเราแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การออดิชั่นขอเชิญพบกับเมนทอร์สทั้ง3คนของเราครับลูกเกดเมธนีพลอยเชอร์มานและหญิงรัฐขาอ
The face ที่เรามองหาเราต้องการคนที่ครบทั้งหน้าตารูปร่างแล้วก็ความสามารถและการที่จะเป็น The face ในวงการไทยได้เนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นอดทนและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆทุกคนจะต้องพร้อมที่จะทุ่มเททั้ง 100% แล้วก็ทำให้พวกเราเห็นว่าน้องเนี่ยสมควรที่จะเป็น The face คนแรกของเมืองไทยตอนนี้ผมเชื่อว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วนะครับเรามาเริ่มออดิชั่นรอบที่1กันเลยครับพวกคุณมีโอกาสเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับที่จะถ่ายภาพเฟซช็อตแต่คุณต้องถ่ายภาพโดยไม่แต่งหน้าเลยครับตอนที่ได้รับโจทย์บอกว่าลบเมคอัพใช่ป่ะรู้สึกเหมือนกับการจะต้องเหมือนแก้ผ้าออกจากบ้านเลยและพวกคุณต้องทำให้เมนทอร์สอย่างน้อย2ท่านประทับใจจนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับมันต้องมาเห็นหน้าสดเราแบบนี้แล้วแบบว่าโค้ชทั้ง3คนต้องมาตัดสินเราโดยการแบบตัดสินโดยหน้าสดอย่างเงี้ยเชิญทุกคนครับไปเตรียมตัวกันเลยครับสวัสดีค่ะทรายค่ะจิตติมาวิสุทธิปานีค่ะตอนนี้อายุ24ปีค่ะที่คิดมาประกวด The Face เพราะว่าอยากเป็นนางแบบหนูเคยประกวดเวทีนางแบบมาแล้วเคยเข้ารอบลึกจนสามารถมีคนเอาไปเดินแบบได้นี่ค่ะปากสวยปากสวยเซ็กซี่นะหน้าตาถ่ายรูปมาเซ็กซี่แต่สิวเยอะนิดสิวเยอะสิวเยอะสิวเยอะถามจริงเหรอใส่ใจเรื่องดูแลผิวบ้างไหมคะน้องหน้าสิวเยอะมากตัวจริงดูดีกว่านะหนูยังไม่ใช่เดอะเฟสของพี่พี่ไม่เห็นด้วยอ่ะสนับสนุนโดยแป้ง White Super Fresh จาก Maybelline New York เมืองไทยประกันชีวิตถามจริงเหรอใส่ใจเรื่องดูแลผิวบ้างไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะหนูไปแพ้น้ำแล้วพอดีไปเลเซอร์มันก็เลยทำให้การเป็นสิวครั้งต่อไปอะค่ะเกิดรอยขึ้นแล้วก็ไม่หายสวยมันเลยเกือบจะให้ไม่ผ่านแล้วเพราะว่าสิวเยอะมากแล้วมันรอยเยอะมากอันนี้ต้องรักษานะคะเพราะว่าหน้าสดมันก็สำคัญมากค่ะโดยรวมผ่านแต่ไม่ผ่านอย่างเดียวผิวต้องปรับปรุงค่ะผ่านค่ะยินดีด้วยค่ะเชิญเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากหัวใจหนูเต้นแรงมากก็แบบมือก็เย็นว่าหนูจะได้หรือเปล่าเพราะมันแค่ช็อตเดียวใช่ไหมคะตอนแรกหนูก็เลยกลัวมากหนูก็เข้าไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ่ายรูปอย่างเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะน้องฝ้ายนะคะดูมั่นใจดีเนาะมีประสบการณ์มาเยอะแล้วใช่ไหมคะก็นิดหน่อยค่ะช่วงชีวิตของหนูเนี่ยนอกจากจะเรียนแล้วเนี่ยก็คือทำโมเดลลิ่งมาตลอดพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยมันก็มีอันเนี้ยเรียกว่ามันเป็น The Face UK ออกมาหนูก็เลยลองไปสมัครดูสำหรับหนูและสำหรับป้าหรือสำหรับมาเนี่ยที่เขาเหมือนแบบทำงานหนักเพื่อส่งเราไปเรียนใช่ไหมสำหรับเขาเนี่ยการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วหนูยังเรียนไม่จบอ่ะแล้วหลังจากนั้นหนูไปไม่ได้หนูตอนนั้นหนูก็เศร้ามากแล้วอยู่ดีๆก็มีเพื่อนคนนึงเขามาเจอว่าเอ้ยมันมี The Face Thailand นะรอบนี้มันเป็นโอกาสแหละมันมาอีกแล้วเคยไว้ผมยาวมาก่อนไหมคะเคยค่ะหนูเลิกกับแฟนค่ะเป็นสาเหตุที่ตัดแล้วหลังจากนั้นมันตัดสั้นแล้วมันก็สั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่เคยยาวอีกเลยเพราะว่าหนูรำคาญเวลามันออกมานิดนึงก็ไม่ตัดมันอีกโอเคค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูดีกว่าในรูปอ่ะเออถ่ายรูปใช่หนูเป็นพวกบ้าดาราที่พอหนูเข้าไปหนูก็แบบอุ้ยตายแล้วเขาสวยมากหนูในหัวหนูก็แบบฉันต้องรับ1 2 3ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนพอถ่ายรูปเสร็จหนูก็ขบยิ้มไม่ได้เลยพี่แล้วหนูก็มองหน้าแล้วพี่พลอยก็คุยกับหนูนานมากเลยอ
ว้าวเวลาภาพนิ่งดูมั่นใจเนาะหาความเป็นตัวเองหาความยูนิคของตัวเองเพราะว่าดูจากภาพนิ่งแล้วดูเป็นคนมั่นใจมากโอเคอ่ะหญิงคะผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะขอบมากค่ะค่ะเรื่องของน้ำหนักผอมไปไหล่มันชัดมากพี่ว่าขึ้นอีกสักโลนึงไม่เสียหายอ่ะตอนนี้มันไม่ได้เป็นลุคสกินนี่ผอมมันเป็นลุคเฮลตี้นะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะใครมีประสบการณ์มาก่อนปะคะไทยซูเปอร์โมเดลค่ะ2013เข้ารอบ100คนค่ะแล้วก็แคส BG Award เข้ารอบ10คนค่ะผ่านค่ะรูปร่างดีโอเคค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะชอบมาก73ไม่ต้องพูดเลยให้ผ่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะวิทยาลัยนะคะฟ้าก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหนูเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมิน่าล่ะมาถึงพร้อมเลย3 4 9ตึบตกใจกับท่านิดหน่อยคือน้องเขาก็น่ารักนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มสดใสน่ารักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่าหน้าเบี้ยวอะไม่ควรที่จะให้เข้าอะค่ะโอเคค่ะผ่านโดยรวมชอบแต่เรื่องความสูงนั่นเองที่ขัดใจ ชอบทำหน้าอย่างนี้ตลอดเวลาเลยปะ ที่รู้สึกว่าเราติดเพราะว่าต้องแบบเซตอะไรอย่างนี้ถูกปะ อาจจะตื่นเต้นนะคะผ่านค่ะค่ะก็แปลว่าผ่านแล้วนะคะพี่เกดขอฝากไว้นิดนึงนะคะเวลายิ้มอะค่ะนะคะจะดูเหมือนกับว่าคางกับปากจะเบี้ยวไปทางนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะกลับไปซ้อมวิธีการยิ้มนะคะทำยังไงให้มันดูเซ็นเตอร์อะนะคะพอดูคางจะเบี้ยวไปข้างหนึ่งเนี่ยเห็นเลยมันจะไปทางนี้นะคะถึงถามไงว่าเอ๊ะน้องทำคางมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะคะตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นตัวแทนดาวคณะบริหารธุรกิจเพื่อที่จะไปกดดาวมหาวิทยาลัยยังมีถ่ายแบบเดินแบบที่อยากมาประกวดเวทีนี้เพราะว่าคิดว่าจะได้ทำตามความฝันของตัวเองโดยการที่อยากเป็นนางแบบก็เลยอยากมาตามฝันเพื่อที่รายการนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ทำให้หนูได้ทำตามความฝันได้สำเร็จสวัสดีค่ะพร้อมค่ะเห็นตั้งแต่แรกรู้เลยว่ามันไม่ใช่พอเห็นเขาโพสต์งั้นปุ๊บโอ้หมดกันจบสิ่งหนึ่งที่เดอะเฟซต้องการคือความเรียลมากๆความเป็นตัวของตัวเองซึ่งถ้าขอโพสต์ใหม่ได้ไหมคะมันได้แค่ครั้งเดียวค่ะน้องเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเป็นเดอะเฟซแววตาไม่มีความมั่นใจเลยอ่ะมันไม่ outstanding อ่ะหนูยังไม่ใช่ the face ของพี่พลอยสำหรับ the face Thailand เนี่ยเราต้องการอะไรที่โดดเด่นค่ะแล้วก็มันมีอะไรมากกว่านี้ค่ะหนูไม่ผ่านค่ะค่ะพี่มีเห็นด้วยอ่ะดูสุขขายาวนะขายาวจริงเอวก็มีนะโอเคก้นอาจจะไม่มีนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะพี่เก๋ก็ไม่มีก้นแต่ดูหน้าสีหวานแค่แบบไม่มีความมั่นใจแค่นั้นเองอะไม่เปลี่ยนใจเหรอให้โอกาสเขาหน่อยพี่ว่าเขา
มี something special อยู่ในใกล้หน่อยใกล้ไหมได้ไหมได้นะปล่อยผมพี่ดูหน่อยน้องก็หน้าหวานนะหน้าหวานโอเคไหมโอเคขอบคุณค่ะเชิญค่ะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยนะคะพี่ดีใจมากที่พลอยกับหญิงเนี่ยไม่อยากได้นะคะเพราะแน่นอนเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะให้น้องคนนี้ผ่านแต่พี่ก็คุยจนให้น้องคนนี้ผ่านเข้ามาได้เขาอะน่าจะไปได้ไกลใน The Face ก็แล้วแต่พี่เกดละกันค่ะคนนี้น่าจะเป็นม้ามืดของเกดแต่ก็ปิ้งเต่าเนี่ยดูดียังไม่ทันอะไรเลยน้ำตาแตกแล้วอะเดี๋ยวดูต่อไปถ้า acting ได้แล้ว acting ได้ขนาดนี้นะนั่นเลิศนะพลอยก็พลอยเถอะใช่ไหมใช่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Samsung Green Tea Plus Magnum Mascaraจาก Maybelline New York สำหรับพี่เกดนะคะพี่ว่าน้องเนี่ยมีเซ็กซ์อะพีลมากเซ็กซี่ตานี่เซ็กซี่มากเลยทำให้พี่นึกถึงตั๊กบงกตพี่ว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็น The Face ได้พี่ชอบมากเลยพี่ให้ผ่านค่ะขอบคุณค่ะดูมีความเป็นเซ็กซ์อะพีลมากอะ แต่ตื่นเต้นจริงๆอย่าใส่บาร์พุชอัพนะ ผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านอยู่แล้วนะคะขอบอกความชอบแล้วกันสกัดเพียวความมั่นใจสายตาพี่ชอบตาหนูมากเลยตามันมีพลังยินดีด้วยค่ะไม่น่าสนใจอ่ะไม่ผ่านพี่ไม่เห็นด้วยอ่ะสำหรับพี่ว่าโอเคพี่ชอบรอยยิ้มหนูมากเลยอ่ะยิ้มมาจากตามากๆค่ะอยากรู้ว่าตาคู่นี้ทำอะไรได้อีกบ้างถ้าเป็นนักแสดงพี่ให้ผ่านค่ะยินดีด้วยค่ะน้องปัดปัทมาลาซาลาซาค่ะเป็นชาอะไรคะเป็นลูกเสี้ยวค่ะเป็นลูกเสี้ยวอะไรเอ่ยปากีค่ะอ่ะงั้นพี่ขอเริ่มก่อนเลยนะค่ะพี่ให้ผ่านพี่พลอยก็ไม่ผ่านคงแย่แล้วอะแต่ว่าผ่านอะชอบค่ะชอบค่ะผ่านเหมือนกันชอบแววตาชอบความคมอยากเห็นว่าเวลาโดนเทรนแล้วเนาะจะพัฒนาไปได้แค่ไหนเพราะมีความเท่มีความโดดเด่นใช่ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะใช่ไหมคะลูกครึ่งอังกฤษค่ะคุณพ่อเป็นคนอังกฤษค่ะอ๋อนี่คือเป็นสาวสำหรับพี่อ่ะพี่จะให้น้องผ่านก่อนค่ะอยากดูว่าน้องจะไปไกลได้แค่ไหนปะผ่านชอบงานชันสูตรศพคืออะไรไหนอธิบายหน่อยสิคือกวางเรียนด้านพันธุกรรมมาค่ะไบโอเทคไม่กลัวเหรอไม่กลัวพี่ชอบถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นอ่ะไปหามุมในการถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยหามุมตัวเองให้เจอโอเคค่ะผ่านเนอะผ่านค่ะตัวจริงดูดีกว่านะไม่รู้ด้วยเรื่องของมุมกล้องหรือว่าวิธีการพิจารณาตัวเองให้ดูดีพี่พูดเลยว่าตอนนี้ตัวจริงดูดีกว่าดูใสแต่ข้างในดูแรงเวียงขี้โมโหอารมณ์แรง
แต่ว่า back story บอกว่าเป็นนักร้องกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็อยู่วงหางเครื่องลูกทุ่งเริ่มทำงานเลี้ยงตัวเองตั้งแต่ม .3 คือที่หนูร้องไห้เพราะว่ามันเป็นอดีตที่คนอื่นอาจจะไม่เป็นเหมือนหนูอย่างเงี้ยเต้นกลางคืนบ้างร้องเพลงกลางคืนแบบไปในสิ่งแบบนี้บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ดีนะไปทำทำไมตัวหนูนะคะเริ่มต้นจากเด็กเลยก็คือฐานะก็ปานกลางค่ะก็เลยต้องดิ้นรนแล้วก็ส่งตัวเองเรียนมาค่ะจนจบม.6เก่งค่ะค่ะไม่อายที่จะพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาจะร้องไห้ทำไมจะร้องไห้ทำไมน่าภูมิใจจะตายมันคิดไปถึงอดีตอะค่ะมันไม่เหมือนตอนนี้ค่ะว่าอดีตมันแบบเหมือนตัวเราตกลงไปอะค่ะจนหนูดิ้นรนทำทุกอย่างค่ะเพื่อให้มีวันนี้ชอบความเป็นนักสู้เนาะคือถามว่าไงล่ะพี่หญิงก็เป็นคนคนหนึ่งที่เจอเรื่องราวในชีวิตมาเยอะพอสมควรค่ะแล้วดังนั้นถึงจะค่อนข้างเข้าใจน้องว่าเวลาพูดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องกระทบจิตใจนะแล้วก็พี่หญิงเองเวลาพูดเรื่องพวกนี้ก็น้ำตาแตกเหมือนกันเราไม่ได้ดราม่าเราไม่ได้อะไรแล้วก็รู้สึกว่าน้องมีจริตจักร้านเยอะจริตจักร้านที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะคนเราเนี่ยมีความจริตจักร้านเยอะมันสามารถเอาสิ่งนี้มาใช้ในการทำงานได้เยอะมากการปลายตามองการพูดการเล่นละครรู้สึกว่าสำหรับจิ๊กซอว์เนี่ยไปได้ไกลมีอะไรอยู่ข้างในเยอะออกมาใช่ถูกเข้าใจไม่อายค่ะมันเป็นอดีตจนทุกวันนี้มาถึงตอนนี้แล้วก็จะทำปัจจุบันให้มันดีขึ้นไปในอนาคตค่ะสำหรับพี่เกดผ่านค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอารอบค่ะแอคติ้งเต่าเนี่ยบ้าพี่หนูอยู่ดีๆไม่ทำอะไรเลยน้ำตาแตกแล้วอะถ้ามันมีปมนะมีปมนิดนึงหนูไม่ทันได้ถามอะไรเลยแค่เดี๋ยวดูต่อไปถ้าแอคติ้งได้แล้วแอคติ้งได้ขนาดนี้นะนั่นเลิศนะฉันนั่นเลิศทำได้หลายอย่างเลยนะให้ชีไปเลยพลอยก็พลอยเถอะใช่ไหมหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นเนาะพี่ไม่ชอบรูปเนี้ยไม่มีชีวิตชีวาเนาะพัฒนาตัวเองให้มันมากกว่านี้เพราะบางทีโอกาสมันไม่รอใครเหมือนกันแต่ว่าพี่คิดว่าน้องน่าจะเป็นนักแสดงก็ได้แล้วนางแบบก็ได้พี่ให้โอกาสนะผ่านต้องขอโทษด้วยที่ให้ผ่านไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าคนที่จะมาเป็น The Face เนี่ยต้องมีความเป็นเรา3คนอยู่ในร่างเดียวกันนะคะซึ่งน้องเนี่ยยังคิดว่ายังไม่ถึงอะเดินเข้ามานี่ต้องแบบเด่นต้องทำให้เราใครอ่ะเนี่ยแต่เหมือนค่อยๆ ย่องเข้ามายังไม่ใช่เลยค่ะแต่หน้าหนูก็เป็นโมโนโทนเหมือนกันเลยเนาะที่เลยไม่รู้ว่าเมื่อมันถึงวันที่เป็นงานที่มันต้องแสดงอารมณ์กว่านี้หนูจะทำได้แค่ไหน อยากให้โอกาสพี่หญิงให้ผ่านค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วคะ15ค่ะ15ปีค่ะถ้าฉันพูดไทยได้ได้ค่ะภาษาอังกฤษรัสเซียแล้วจีนค่ะสำหรับ The Face นะคะพี่ว่าลุคของน้องเนี่ยน่าจะมาร์เก็ตได้ยากให้ผ่านไม่ได้ขอชื่นชมในความสามารถนะคะเป็นคนเก่งมากเลยทีเดียวน่าจะไปทางนั้นน่ะน่าจะไปทางแบบพิธีกรหรือว่าผู้ประกาศข่าวแต่ว่ามันไม่ใช่สำหรับ The Face Thailand นะคะและเมื่อรอบแรกจบลงนะครับเราก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด27คนซึ่งในรอบต่อไปเนี่ยพวกเธอทั้งหมดจะต้องเดินแบบโดยปกปิดใบหน้าเพื่อพรีเซนต์รูปร่างและการเดินเพื่อให้เมนเทอร์ประทับใจอย่างน้อย2คนถึงจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับพี่ว่าพี่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาด้วยเหตุผลคราวนี้พลอยกับหญิงอ่ะก็คือให้ผ่านอย่างเดียวเลย
คือพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางคนเนี่ยดูไม่เหมาะเลยพี่ก็ไม่เข้าใจอ่ะหรือว่าเขาเกรงใจน้องแล้วไม่กล้าแบบตรงไปตรงมากับน้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องใส่ชุดที่เห็นรูปร่างชัดเจนและต้องใส่หมวกปีกกว้างเพื่อปิดบังใบหน้าของคุณเสียดายอ่ะสนับสนุนโดย Eyeliner Hyper Glossy จาก Maybelline New York ผลิตภัณฑ์อาหาร CP Downy ยินดีด้วยนะครับที่เข้าสู่รอบที่2ครับในรอบต่อไปนะครับพวกคุณจะต้องทำให้เมนเทอร์ประทับใจด้วยการเดินแบบเดินแบบหนูไม่เคยเดินแบบเลยค่ะแล้วหนูก็ยังไม่ได้เป็นลุคแบบโมเดลอะไรเงี้ยก็ท้าทายดีค่ะแต่ว่าก็ต้องลองค่ะเรื่องเดินแบบเนี่ยมาเถอะหนูสู้เต็มที่ทุกคนจะต้องใส่ชุดที่เห็นรูปร่างชัดเจนและต้องใส่หมวกปีกกว้างเพื่อปิดบังใบหน้าของคุณหนูก็เคยเดินแบบนะก็เดินได้อะไม่ใช่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าก็ต้องซ้อมอ่ะหนูว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเดินได้ดีแค่ไหนใช่ไหมมันเป็นการแข่งขันนี่นั่นหมายความว่าเมนเทอร์จะคัดเลือกพวกคุณจากรูปร่างและการเดินบนแคทวอล์กและเช่นเคยนะครับคุณต้องทำให้เมนเทอร์อย่างน้อย2ท่านประทับใจจึงจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเข้าใจแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เชิญทุกคนไปเตรียมตัวกันเลยครับพี่ว่าเบอร์17เนี่ยเดินดูเป็นนางแบบแต่ว่าอาจจะมีพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เบอร์9เนี่ยดูเกือบจะดีแต่ก็ยังไม่เป็นนางแบบอะว่าไงอะหญิง17ไม่หญิงรู้สึกว่า17มั่นใจกว่าเหมือน9พยายามไปนิดนึงจริงการตัดสินรอบนี้เนี่ยมันยากมากตรงที่ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าเขาละเราเห็นแค่รูปร่างกับการเดินแบบสำหรับพี่ให้ผ่านผ่านค่ะเบอร์27เยอะไปนิดนึงคือคงจะอยากจะโชว์ว่าเนี่ยเดินแบบได้เลยสะบัดแรงไปนิดนึงเวลาเอาแขนเนี่ยขึ้นมาเท้าเอวเนี่ยคือมันไม่สมูทอะอยู่ก็ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเบอร์2ก็โอเคนะเดินสวยนะอยากจะเห็นเพิ่มดีกรีนิดนึงอะเออให้แบบมีแบบสะโพกมากกว่านี้นิดนึงบิดมากกว่านี้อีกนิดนึงอะแต่ชอบไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวเจ๊จัดให้พี่ให้เข้าทั้ง2คนเลยค่ะแขนเกร็งมากเลยมือก็เดินอยู่อย่างเงี้ยพี่ไม่ให้18ผ่านแล้วพี่ไม่ให้เบอร์8ผ่านด้วยค่ะพี่ว่า18สำหรับพี่ให้ไปต่อแต่ต้องขอโทษสำหรับ8จริงๆเปิดเลยค่ะเสียใจด้วยค่ะเบอร์8เสียดายอ่ะก็เสียใจนะแต่ว่าก็ผิดเพราะตัวเองอ่ะเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนเดินไม่ดีอยู่แล้วค่ะพยายามฝึกแล้วแต่ว่าแบบยิ่งข้างในมันหนาวค่ะมันแข็งมากเลยจริงๆเสียดายดูมีคาแรคเตอร์เข้มหวานนิดๆสูงอวบนิดๆแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ามาตายตอนเดินอ่ะหลายๆคนที่เราชอบหน้าแต่ว่าสกิลการเดินไม่รอดจริงอ่ะแบบไปต่อไม่ได้จริงๆอ่ะสำหรับพี่เกดผ่าน
ชอบทั้งคู่อ่ะเป็นอย่างนี้ก็ให้ทั้งคู่อ่ะ The Face Thailand เนี่ยหาผู้หญิงที่ได้หมดทุกอย่างการแสดงนางเอกเป็นพรีเซนเตอร์ acting ได้คือต้องได้หมดอ่ะจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่า13ดูแบบน้ำหนักดูมั่นใจอ่ะในการเดินให้13เบอร์เดียวเบอร์3เนี่ยขาใหญ่สะโพกใหญ่นะคะไม่ให้3ผ่านแต่13ผ่านค่ะยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันวันนี้ก็คงจะต้องจบตรงนี้ขอเปิดหน้าหน่อยค่ะคนที่จะมาเป็น The Face คนแรกเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ได้อ่ะสิบสองและ20ค่ะสำหรับพี่เกดผ่านเผ็ดนะเผ็ดเผ็ดทั้งสองคนมีแนวของตัวเองนี่นะมีมุมของตัวเองมั่นใจดีอ่ะไม่มีทิฏฐิเลยเออให้เข้าเลยมะเข้าสองเลยสองไหนเปิดซิเห็นด้วยค่ะเห็นพร้อมกันเลยร่างดีใช้ได้สวยชอบอะเซ็กซี่ดี29แห้งไปนิดนึงแต่เดินสวยมั่นใจใช่22เนี่ยเซ็กซี่สำหรับพี่ให้29เข้าแล้ว22เข้าด้วยค่ะพลอยก็ให้22เข้าด้วยนะพี่พลอยว่าพลอยเลือกไม่ผิดเนี่ยต้องเป็นน้องคนนั้นแน่ๆนะคะหญิงว่าหญิงก็ให้เข้า2คนแต่มั่นใจว่าน้อง22ก็เป็นคนนั้นแน่ๆเปิดหัวค่ะค่ะนะจำนมเธอได้ดูมีความเป็นสักแอปเปิลมากอะเซ็กซี่ตานี่เซ็กซี่มากเลยทำให้พี่นึกถึงตั๊กบงกตผ่านไปแล้วนะครับกับรอบที่2ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบเพียง23คนเท่านั้นครับและช่วงหน้าในรอบต่อไปเราจะได้ทราบผลกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็น15คนสุดท้ายของ The Face Thailand คราวนี้ในสเต็ปต่อไปเนี่ยการแข่งขันก็จะเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นทีมใครทีมมันเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะคะถ้าคุณต้องการสาวคนไหนมาอยู่ในทีมของตัวเองคุณจะต้องยกมอดเลิ่งบุ๊กของทีมตัวเองขึ้นมาจากที่ดูแล้วคนบ้านเดียวกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นคนพูดเชื่อเชิญคนไม่ค่อยเก่งอยากอยู่กับใครเลือกเลยเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่แต่เฟซสนับสนุนโดย AIS Glade Sport Lip Balm Baby Lips Loves Color จาก Maybelline New York ตอนนี้ก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง23คนจะต้องเลือกสไตล์การแต่งหน้าทำผมรวมไปถึงการแต่งตัวด้วยตัวเองครับเพื่อให้เมนเทอร์ทั้ง3คนนั้นประทับใจและจะมีเพียง15คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของ The Face Thailand เอาละครับในวันนี้นะครับเป็นรอบสุดท้ายที่ผู้เข้าแข่งขันได้เป็นผู้ออกแบบการแต่งหน้าทำผมและเครื่องแต่งกายของตัวเองเมนเทอร์แต่ละคนจะต้องเลือกสาวๆที่ถูกใจมาร่วมอยู่ในทีมนะครับโดยแต่ละทีมจะมีสมาชิกทั้งหมดได้เพียง5คนเท่านั้น5คนที่พลอยชอบมากที่สุดเนี่ยมีแนวทางที่จะเป็น The Face ของ Thailand ได้ที่อยู่ในดวงใจที่ต้องการมาอยู่ในทีมลูกเกดหญิงมีคนในใจก็จะสู้หยิบตาเพื่อให้ได้พวกเธอมานะคะ
วิธีการเลือกก็คือถ้าคุณต้องการสาวคนไหนมาอยู่ในทีมของตัวเองคุณจะต้องยกมอนิเตอร์บุ๊กของทีมตัวเองขึ้นมาหากมีเมนเทอร์ยกมอนิเตอร์บุ๊กมากกว่า1คนผู้เข้าแข่งขันคนนั้นจะสามารถเลือกเมนเทอร์ของตัวเองได้พร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาพบกับคนแรกกันเลยครับก่อนที่จะแบบมาเริ่มประกวดรู้ว่ากรรมการเป็นใครก็รู้แล้วว่าแบบอยากอยู่กับใครอ่ะน้องสายรูปนี้ดูไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะแต่เขาโปรไฟล์สวยนะพี่คงหน้าสวยภาพที่สองนะครับเปลี่ยนเลยนะว้าวเปรี้ยวสวยเลยแหละสวยนะสวยเลยมองไม่ผิดนะถ้าหากเมนเทอร์คนไหนอยากได้เธอคนนี้เชิญยกเลยว้าว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 ตอนนี้ก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามีทีมพลอยกับทีมหญิงเริ่มที่ทีมพลอยก่อนทำไมน้องชายควรจะอยู่ทีมพลอยเอาเข้าจริงๆนะพี่พลอยก็โตมาได้ทุกวันนี้ที่มีประสบการณ์มาได้ทุกวันนี้ก็มาจากสัญชาตญาณของตัวเองล้วนๆแล้วพี่คิดว่าสัญชาตญาณพี่แรงอ่ะแล้วพี่ว่าน้องเด็ดอ่ะพี่เองในเรื่องของความทริคในความรวดเร็วหรือว่าการตัดสินใจอะไรเงี้ยพี่หญิงคิดว่าในช่วงเวลาระยะสั้นๆแบบนี้พี่หญิงน่าจะช่วยหนูได้ในจุดนี้ค่ะก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากค่ะที่เลี้ยงหนูดีใจมากค่ะที่แบบลำบากแต่ว่าต้องเลือกแล้วล่ะแต่ว่าหนูตั้งใจตั้งแต่ก่อนเข้ารู้ว่าตัวเองจะเข้าประกวดแล้วค่ะแล้วก็รู้ว่าพี่มาเป็นกรรมการหนูตอนนั้นพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่พี่พูดไปเนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งสะกิดอารมณ์จริงมันจืดหรือว่าหนูแอคติ้งสนับสนุนโดยแป้ง Clear Smooth All-in-One จาก Maybelline New York ยา V-Gift ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากระดาษเช็ดหน้าคลีเน็กก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามีทีมพลอยกับทีมหญิงก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากค่ะที่เลี้ยงหนูดีใจมากค่ะที่แบบหนูและพี่หญิงค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่พลอยค่ะคือมันแบบมันดีใจมากค่ะแค่ยกคนเดียวใครก็ได้หนูก็ดีใจแล้วค่ะไม่ต้องแบบเป็นคนที่หนูแบบอยากได้ก็ได้หรือว่าใครก็ได้จริงๆเพราะว่าทุกคนมีความสามารถแล้วก็แบบเก่งทุกคนไม่คิดว่าแบบมันจะมาถึงจากหลายๆร้อยคนจนมาถึงแบบรอบนี้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากที่มาอยู่ถึงรอบนี้ด้วยค่ะน้องจิ๊กซอว์ว้าวสวยเซ็กซี่น่าเปลี่ยนเลยเมนเทอร์ทั้ง3พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกมอนิเตอร์บุ๊กเลยครับThank you.
เมนเทอร์ทั้ง3ยกมอร์นิ่งบุ๊กขึ้นมานะครับต้องเลือกเอาแล้วว่าอยากอยู่ทีมไหนจิ๊กซอควรจะมาอยู่ทีมพี่เพราะว่าพี่ชอบน้องตั้งแต่แรกพี่คิดว่าด้วยประสบการณ์ของพี่เนี่ยน่าจะทำให้น้องเนี่ยไปได้ไกลในวงการบันเทิงพี่พลอยก็มีอะไรคล้ายๆกับน้องจิ๊กซอนี่แหละในเรื่องของแบ็คกราวด์ที่แบบว่าคนเรากว่าจะมาเป็นนักแสดงได้เนี่ยมันก็จะมีแบ็คกราวด์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเห็นได้ชัดว่าเมื่อพี่พูดปุ๊บอะมันแบบมันสามารถสะกิดอารมณ์หนูได้แบบแล้วหนูก็น้ำตาคลอออกมาตอนนั้นพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่พี่พูดไปเนี่ยมี2 อย่างคือ1สะกิดอารมณ์จริงมันจืดหรือว่าหนูแอคติ้งตอนนี้เรามาฟังทีมหญิงกันดีกว่าครับพี่หญิงคิดว่าประสบการณ์ชีวิตพี่ว่าพี่น่าจะเข้าใจน้องมากที่สุดและพี่คิดว่าพี่สามารถมองลึกเข้าไปว่าน้องผ่านอะไรและณวันนี้น้องคิดอะไรอยู่ซึ่งพี่ว่าตรงนั้นมันสำคัญมากใน relationship ที่เราจะมีให้กันแล้วเราสามารถที่จะ open ในการพูดต่อกันเอาละครับน้องจิ๊กซอครับตอนนี้เรามี3 mentor สุดยอดของวงการบันเทิงที่แย่งหนูอยู่ครับหนูจะเลือกใครครับ ขอเลือกพี่พลอยแล้วกันค่ะยินดีต้อนรับนะคะโอ้โหตั้งแต่แรกแล้วก็ลังเลค่ะก็อยากอยู่ทีมพี่ลูกเกดบ้างแล้วก็อยากอยู่ทีมพี่พลอยแต่อีกส่วนหนึ่งในความรู้สึกเราเนี่ยอยากอยู่ทีมพี่พลอยมากกว่าเพราะว่ารู้สึกชอบมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็บุคลิกคล้ายๆกันตอนนี้เรามาต่อกันที่คนที่4ครับน้องเพนนีแต่งออกมาจะเป็นสวัสดีค่ะเบลนะคะค่ะชีวิตตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือโตมากับร้านอาหารอีสานนะคะคือที่บ้านเนี่ยเป็นคนจังหวัดยะโสค่ะตั้งแต่เกิดมาก็คือมาอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่เด็กเลยทำไมถึงอยากเป็นนางแบบหลายคนเลยค่ะคือบอกว่าเฮ้ยเราสูงนะทำไมเราไม่ใช้จุดเด่นของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้ทำอย่างอื่นให้ไปเป็นแบบประสบการณ์ชีวิตของเราเราก็เลยแบบก็ดีเหมือนกันนะก็ไม่เสียหายดีเราก็เลยช่วงนี้ก็เลยแบบตั้งใจมุ่งมาทางนางแบบโดยเฉพาะเลยค่ะน้องเอเลี่ยนภาคขาวคนนี้ปิดหน้าก็ทราบเปิดหน้าก็ทราบลุ้มๆตัวเองนะว้าวหลังจากแต่งหน้าแล้วนะครับจริงๆเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะเราจะชอบโดนล้อโดนอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กค่ะเวลาจะทำอะไรเงี้ยก็คือจะไม่มั่นใจเลยน้องเบลครับเมื่อกี้มีการถอนหายใจด้วยคือถอนหายใจนี่คืออะไรคะทำไมตื่นเต้นเพราะว่าอะไรตื่นเต้นหรือว่าอะไรครับกลัวประตูไม่เปิดกลัวไม่มีคนเลือกค่ะอ๋อแต่มีคนเลือกแล้วนะครับน้องฝาหนูไม่ผ่านค่ะคุณไม่ใช่แต่เฟสไม่ผ่านเรียวนะอ้าวเขาแต่งหน้าแล้วอ่ะเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่แต่เฟสน้องป่าเ
ียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่แต่เฟสไม่เป็นไรค่ะหนูจะมาจนกว่ามันจะเขาสักรอบหนึ่งจนกว่าอายุหนูจะเกินโอเคป่ะรายการพี่ระวีทุกปีเพื่อให้หนูมาโอเคป่ะยกแล้วหนูก็คิดว่าวันนี้หนูทำเต็มที่แล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคือหนูสามารถรับได้ค่ะน้องเหมยว้าวหวานพูดเจาะแจ๊ะเยอะเจอพี่เกดนะไฮน้องเลือกทีมผิดมากเลยพลอยก็เอาตามสบายๆเนาะมันไม่ได้แบบแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะเดี๋ยวก็หลุดสนับสนุนโดยรถยนต์ MG6 ผ้าอนามัยโซฟีดินสอเขียนคิ้วแฟชั่นบราวดูโอจาก Maybelline New Yorkครับเพราะว่ามีเมนเทอร์คนหนึ่งยกมอร์นิ่งบุ๊กของเขานะครับดีใจมากค่ะดีใจมากๆพี่เชียร์ตั้งแต่แรกแล้วน้องจะเป็นม้ามืดของพี่ระวังนี้ยะเชื่อเลยจ้ะค่ะสวัสดีค่ะป้าค่ะณัฐฐาจิรจิตมีชัยกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเรียนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะก่อนที่จะมาประกวด The Face Thailand ป้าเคยประกวดนางงามค่ะทั้งนางงามเวทีภูธรและเวทีระดับประเทศค่ะเวทีภูธรก็จะเป็นอารมณ์แบบใส่ชุดไทยก้าวผมแต่เวทีระดับประเทศก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงค่ะเป็นแบบจะยิ้มคนละแบบอะไรเงี้ยค่ะจะต้องยิ้มแบบโปรยเสน่ห์แล้วก็แบบชั้นสวยมองชั้นสี่แต่เวทีภูธรก็ต้องแบบยืนยิ้มหวานยืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมาเป็นนางแบบเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความฝันมันเป็นความฝันของเด็กๆผู้หญิงทุกๆคนนะคะป้าเชื่อว่าทุกคนมีความฝันคือเฮดช็อตแล้วก็ตอนแต่งถ้าเมนเทอร์คนไหนอยากได้เธอให้ยก Modeling Book เลยครับน้ำตาแทบไหลเลยค่ะถ้าดูดีๆแบบตาหนูจะแดงแบบน้ำตาแบบจะทะลักออกมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบดีใจสุดๆแบบไม่คิดว่าพี่ทั้ง3จะยกด้วยอ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเลือกเอาว่าอยากอยู่ทีมไหนจากที่ดูแล้วคนบ้านเดียวกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องชอบอะชอบในความท่งท่งของเขาอะความเป็นคนอีสานแบบขอนแก่นแบบตรงๆหนูอย่างนี้หนูอย่างนี้คือมันจริงใจดีอะพี่ชอบคนจริงใจชอบคนจริงไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะคุยกันไม่รู้เรื่อง โอ้ เราสามคนเนี่ยทุกคนเขาก็เคยแสดงละครหนังมาแล้วน้องคิดว่าคนไหนอ่ะจะสอนน้องได้ดีที่สุดในสายที่น้องอยากจะสู่พี่มั่นใจว่าต้องเป็นพี่แน่เป็นคนพูดเชื่อเชิญคนไม่ค่อยเก่งอยากอยู่กับใครเลือกเลยจริงๆก็ชอบพี่ทั้ง3คนนะคะชอบมากแต่ก็มีพี่คนหนึ่งที่คิดมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วค่ะงั้นหนูขอเลือกพี่ลูกเกดค่ะดีมากค่ะน้องคิดถูกแล้วค่ะสุด
ยินดีต้อนรับนะคะทีมเก่งค่ะ The Face Thailand จิตใจที่มุ่งมั่นของเราที่มาที่นี่คือนางแบบแล้วพี่ลูกเกดก็เป็นไอดอลของเราอยู่แล้วค่ะก็คือถ้าอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆก็อยากเก็บเกี่ยวกับพี่ลูกเกดให้มากที่สุดอะค่ะดีด้วยนะครับอยู่ทีมบอยครับนี่แต่เราไม่อยากมาพี่พลอยค่ะพี่สองคนเป็นคนที่หนูคิดมาจากบ้านค่ะแต่ตอนนี้หนูต้องเลือกคนเดียวครับจะเลือกใครดีหนูขอเลือกพี่พลอยค่ะครบแล้วนะยูอ่ะห้ามยกแล้วนะขอโทษนะเราไปก่อนแล้วแต่น้องอายุ16แต่ด้วยหน้าตาลุกแล้ว attitude นิสัยเนี่ยไม่เหมือนเด็กอายุ16เลยเป็นเด็กที่ดูว่ามีประสบการณ์ทางด้านชีวิตเยอะหรือเปล่าไม่รู้พูดเจาะแจ๊ะเยอะเจอพี่เกดนะฮายแอบคิดเลยว่าวินาทีเมื่อกี้ฉันโชคดีหรือวะคนข้างนอกบอกว่าถ้าพี่พลอยได้หนูไปจะปวดหัวค่ะพี่ว่าพลอยอ่ะเขาตัดสินใจเร็วมากเลยนะเร็วเกินอ่ะแป๊บเดียวอ่ะครบ5คนแล้วแล้วคนดีๆอ่ะที่ยังเหลืออยู่อ่ะที่เราไฟท์กันอยากได้อยากแย่งกันเนี่ยกลายเป็นแบบว่าอดจริงแล้วอ่ะพลอยก็เอาตามสบายๆเนาะพลอยไม่ได้แบบแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยลูกแบ็คเกิร์ลนะเพชรแซ่บป่ะเพชรชอบหนูตั้งแต่โครงหน้ารูปมือขอบคุณมากนะคะพี่เขาน่ารักมากคือแบบหนูก็กอดพี่เขาน้องที่ใส่แว่นใช่ตอนรอบที่แล้วถักแท็กเลนส์รอบแรกว้าวว่าน่าจะพาน้องไปได้ในจุดที่พี่หญิงรู้สึกว่าหนูทำได้มากกว่าหนึ่งพี่สามารถสอนให้น้องเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์สง่าดูโก้ดูหวานดูเปรี้ยวได้ทุกอารมณ์ทุกลุกขอฝากตัวกับพี่ลูกเกดด้วยค่ะเข้ามาเนี่ยอยากจะพัฒนาทางการแสดงค่ะเพราะว่าไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนอยากทดสอบตัวเองว่าตัวเองทำได้ไหมถ้ามีโอกาสได้แสดงอยากเป็นนางร้ายค่ะร้ายแบบจิกๆอะค่ะน้องเมย์ครับเคยทำผมแต่งหน้าแล้วก็แต่งกายแล้วสวยดูเป็นแบบเป็นดาราฮ่องกงได้เลยอะครับน้องเมย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าโค้ชที่เลือกเราเนี่ยก็เป็นแบบคนที่เราปลื้มอยู่แล้วเขามีผลงานทางในวงการหลายๆด้านถ้าเกิดเราเข้าบ้านเราก็เหมือนว่าเราก็อยากอยู่ทีมเขาอะไรอย่างเงี้ยน้องไฟมีเวลาไม่แต่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตอนแต่งเป็นยังไงอ
เสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่ The Faceสำหรับฝ้ายเนี่ยตอนแรกหญิงตั้งใจว่าหญิงจะเลือกเขาค่ะก็ชอบในความเป็นลุคของความเท่ๆผมสั้นก็ชอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอแต่งตัวเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบน้องยังไม่ใช่เดอะเฟซอ่ะที่ได้เข้ามาในเดอะเฟซไทยแลนด์นะคะอยากพัฒนาในทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่ได้มีพื้นฐานที่เก่งอะไรก็เข้ามานี่ก็เรียนรู้ค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดน้องมีล่าครับมันจะเอาคนนี้ซาวเพชของเราสาวร้อนแรงของเราเสน่ห์เนี่ยถ้าแมนเทอร์คนไหนอยากได้สาวคนนี้ให้ยกมอดลิ่งบุ๊กเลยครับเชิญเลยครับน้องมีล่าครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับตอนนี้ทีมหญิงกับทีมลูกเกดกำลังแย่งอยู่ครับตั้งแต่รอบแรกเนี่ยจะได้ยินว่าน้องหน้าเหมือนตั๊กมงกตอย่างเงี้ยมาอยู่กับพี่นะพี่จะไม่ปั้นให้น้องเป็น the next ตั๊กมงกตจะเป็นตัวของตัวเองจะเป็นน้องแหละนะคะแล้วพี่มั่นใจว่าพี่จะสามารถพาน้องไปในจุดที่น้องต้องการสำหรับพี่หญิงนะคะตั้งแต่เห็นครั้งแรกรู้สึกว่า potential เหมาะแล้วก็สำหรับโจทย์ของรายการนี้พี่เชื่อว่าพี่สามารถทำให้น้องไปได้ในที่น้องคาดหวังเอาไว้อีกนิดนึงนะคะ พี่พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้น้องในทุกเรื่องเป็นเพื่อนเป็นพี่จริงๆชอบพี่ทุกคนเลยค่ะพี่เกียรติก็ชอบพี่ไอ้หญิงก็ชอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณทำได้ทำได้ขอบคุณค่ะขอโทษนะคะพี่ขอ5432แล้วทำเหมือนพี่ลูกเกดนะคะ5432เชิญค่ะน้องเลือกทีมผิดมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่อยู่เบื้องหลังปั้นเด็กมาหลายคนพี่มั่นใจว่าพี่จะปั้นเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เลือกไปทีมหญิงเนี่ยดีแล้วล่ะเดี๋ยวก็หลุดก็ชอบพี่ลูกเกดมานานแล้วนะคะตั้งแต่เขาเล่นหนังเรื่องนึงนี่แหละค่ะตอนหนูยังเด็กๆอยู่ชอบปลื้มแกแล้วยิ่งมาเห็นตัวจริงแบบมันเป็นแบบเฮ้ยเราอยากอยู่มากเลยอ่ะทีมพี่ลูกเกดตอนนี้หญิงก็ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วเหลือพี่คนเดียวเหมือนพี่แอนทองผสมซาบีน่าค่ะรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าตอนแรกตั้งเป้าอ่ะอยากอยู่ทีมพี่ลูกเกดโดยเฉพาะเลยก็ดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะพี่เกดภูมิใจในน้อง5คนมากนะคะเนี่ยแหละคือทีมที่จะมาเป็นผู้ชนะเป็น The Face Thailand แล้วเนี่ยก็ต้องทำได้ทุกอย่างเป็นนางแบบก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้จะเล่นมิวสิกวิดีโอก็ได้ถ่ายแบบสามารถเปลี่ยนลุคได้ต่างๆนานาจะเล่นบทไหนก็ได้หมดคือมันต้องทำได้เกือบทุกอย่างต้องครบต้องพร้อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆทีมหญิงก็จะมี5คน5บุคลิก5คาแรคเตอร์เหมาะกับโจทย์ของ The Face ในการที่จะต้องพลิกแปลงตัวเองไปในแต่ละวีคแต่ละวีคทีมพลอยไม่ค่อยมองเป็นคู่แข่งเท่าไหร่อ่ะอย่าออกจากมาร์ทมันก็ไม่ได้คิดแข่งกับใครเลยอยู่แล้วอ่ะนี่ค่ะทำต่อไปค่ะทีมหญิงเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งเกดมากกว่าทีมพลอยเอออย่างเงี้ยสวยก็แล้วแต่นะคะพี่เกดยินดี
ต้อนรับพวกคุณทั้ง15คนนะครับเข้าสู่ The Face Thailand ท่าที่เรายืนที่โพสที่สุดมันจะทำให้รูปร่างเราเคิร์ฟอย่างเงี้ยเวลาหมุนนะคะได้เลยต้องฝึกอันนี้ต้องฝึกแต่พี่จะบอกเลยนะเดินแบบเนี้ยพี่ไม่เคยเห็นใครใส่คอนแทคแล้วดูดีเลยเพราะฉะนั้นพี่เก๋อยากแนะนำเลยนะถ้าไม่ใส่ได้เนี่ยอย่าใส่เลยเพราะว่าอะไรเพราะตาขาวของเราพอมันเป็นคอนแทคบิ๊กอายใช่ไหมตาดำมันใหญ่ใช่ไหมเหมือนผีจริงๆแล้วใครอยากดูผีเดินนะไม่ได้หรือคนที่เดินไม่ได้จะทำได้แหละไม่บอกเลยบอกกันแค่เล่นนะเริ่มแสดงเธอเก่งแล้วครั้งแรกที่น้องบอกเนี่ยน้องก็แบบฮะตายละแล้วอย่างนี้คุณหญิงจะว่ายังไงกันทิ้งหมาแค่นั้นก็ผิดแล้วอะหนูยังไม่ใช่เดอะเฟสของพี่พูดก่อนเลยว่าวันนี้พลิกบล็อกมาก